สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิจิตราสินเสมอสุขผู้ป่วยมอร์คิวโรคหายากนะคะเนื่องในเทศกาลวันแม่ในเดือนนี้นะคะดิฉันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กออสเตรเลียคนหนึ่งนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณแม่ของเขาเองในการดูแลรักษาแล้วก็เรียรายเงินเพื่อที่จะนำมารักษาตัวของเขาเองต่อไปด้วยนะคะชื่อเรื่องว่าโรคมอร์คิวเอส่งผลกับเด็กชาวออสเตรเลียแบบโคบี้แอนโทนิโอถึง21คนแต่ความช่วยเหลือกำลังจะปรากฏให้เห็นแล้วบันทึกโดยโคนนี่แบมบริดจ์เมื่อวันที่15มิถุนายนปี2017นะคะโคบี้แอนโทนิโอในวัยหนุ่มเป็นผู้ป่วยคนแรกในออสเตรเลียตะวันตกที่มีการบันทึกไว้ว่าเป็นโรคมอร์คิวเอและในขณะที่ได้รับการวินิจฉัยหมอที่นั่นก็รู้เกี่ยวกับโรคมอร์คิวเอน้อยมากๆตั้งแต่นั้นมาโคบี้ได้ผ่านการผ่าตัดซ่อมแซมข้อต่อที่เสียหายอยู่เรื่อยๆมาแล้วถึง9ครั้งในระหว่างที่ได้รับการรักษาโคบี้ก็ได้รับเงินค่ารักษาจำนวน 400,000 เหรียญต่อปีมาฟรีๆในช่วงแรกๆของการรักษานะคะแต่ว่าทั้งครอบครัวของโคบี้เองก็กลัวว่าเงินที่ได้มานั้นจะถูกริบคืนไปได้ทุกเมื่อเพราะถ้าเกิดถูกริบเงินคืนไปทางครอบครัวก็แต่ไม่มีทางเลือกอื่นหรือวิธีการรักษาแบบอื่นอีกต่อไปคุณแม่ของโคบี้โซเนียได้กล่าวเอาไว้ว่าการเฝ้าดูลูกของคุณต้องทำกิจวัตรของตัวเองอย่างยากลำบากทุกวี่ทุกวันเราต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เพื่อทำให้เขาก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นให้ได้มันน่าปวดใจมากนะคะซึ่งในเรื่องนี้เธอได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งมาตลอด3ปีเพื่อหาทางช่วยเหลือลูกชายของตัวเองให้ได้ในที่สุดค่ะและก็ทำให้การเข้ารับบำบัดรักษาด้วยการทดแทนเอนไซม์เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ป่วยทั้งประเทศด้วยนะคะจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าคุณแม่โซเนียได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อต่อชีวิตลูกชายอย่างโคบี้เอาไว้ถือได้ว่าเป็นคุณแม่ที่รักลูกมากๆคนหนึ่งเลยนะคะเพราะเธอพร้อมต่อสู้และดิ้นรนเพื่อลูกชายคนนี้ของเธอซึ่งจะช่วยผู้ป่วยโรคนี้คนอื่นอีก20คนในประเทศออสเตรเลียไปด้วยเลยนะคะหากทุกท่านพบว่าเรื่องนี้ควรค่าแก่การบอกต่อและแบ่งปันแล้วก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดิฉันและทุกท่านก็สามารถคอมเมนต์เพื่อติชมเรื่องราวที่ดิฉันนำเสนอได้ทุกเมื่อนะคะขอบคุณค่ะ